หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพลอยเฝ้าถามตัวเองว่าอะไรที่ทำให้คนหนึ่งคนก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆและหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้พลอยจากแม่บ้านเงินเดือน0บาทเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีรายได้7หลักนั่นก็เป็นเพราะว่าพลอยยอมรับค่ะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องมันจะมีบางเรื่องที่เราชอบมากทำได้ดีและบางเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจะต้องพัฒนาต่อจะต้องถีบตัวเองอีกนิดนึงค่ะเพราะมันยังมีอีกหลายทักษะเลยที่มันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นเวอร์ชันที่เก่งขึ้นเป็นเวอร์ชันที่พัฒนามากขึ้นการคิดแบบนี้ค่ะมันทำให้เราได้ไปต่อมันทำให้เราเนี่ยเปิดโลกเปิดหูเปิดตาไปรับรู้แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันจำเป็นต่อการใช้ชีวิตบนโลกนี้ให้เราไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้เราได้ลองใช้ทักษะที่มีและให้เราได้ลองเรียนรู้ในปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างทางค่ะการที่เรายอมรับว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องมันทำให้เราได้พัฒนาอีกหลายๆเรื่องที่เรายังไม่รู้เพราะว่าถ้าเราอะรู้แล้วค่ะเราอะปิดกั้นทุกอย่างปิดกั้นการเรียนรู้หลายต่อหลายอย่างที่มันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยสวยงามมากขึ้นพัฒนามากขึ้นดีมากขึ้นและกว่าจะยอมรับได้นะคะมันต้องใช้เวลาสักพักนึงอะถ้าคุณเป็นคนประเภท perfectionist อะที่แบบทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องดีฉันดีแล้วฉันอยู่ตรงนี้ดีแล้วมากแล้วฉันไม่ต้องพัฒนาหรอกตรงนี้ก็ดีแล้วฉันสบายดีแต่จริงๆแล้วอะค่ะชีวิตเราเติบโตตลอดแล้วถ้าเราเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยไม่อยากจะออกงอกเงยมันจะทำให้เราไม่มีพลังค่ะแล้วมันจะทำให้วันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆเราก็เศร้าอยู่ดีแล้วก็สุขอยู่ดีแล้วก็ทุกข์อยู่ดีแล้วก็เหงานั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเป้าต่อไปค่ะเป้าหมายที่เร้าใจก็ทำให้ชีวิตมีอารมณ์ค่ะการที่ชีวิตมีอารมณ์เนี่ยมันทำให้เราอยากทำหลายต่อหลายอย่างนะคะเพราะวันที่คุณไร้อารมณ์อะค่ะแรงที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆมันไม่มีหรอกแต่วันที่คุณมีอารมณ์อะค่ะโลกนี้มันช่างสดใสทุกอย่างมันช่างสวยงามทุกอย่างดีไปหมดแล้วคุณก็อยากจะสร้างสรรค์และแบ่งปันออกไปนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าฉันอยู่ตรงไหนแล้วฉันต้องไปยังไงต่อฉันควรจะพัฒนาอะไรตอนนี้อะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ยังไม่ได้อะไรที่ทำได้ดีคุณจะต้องรู้ตัวเองนะคะรู้จักตัวเองให้มากเพราะถ้าคุณรู้จักตัวเองมากคุณก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเช่นกันการที่ยอมรับในความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้มันก็ทำให้เรายอมรับในตัวของคนอื่นๆรอบตัวเราได้เช่นกันว่าเขาก็ไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบว่าเขาก็มีข้อผิดพลาดที่เราสามารถเห็นแล้วก็เรียนรู้ว่าเขาก็ยังต้องพัฒนาเหมือนกันและเราก็เช่นกันค่ะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะยากเกินกว่าการยอมรับว่าเราก็ยังไม่เก่งและเราก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นสกิลหนึ่งสกิลที่หลายต่อหลายคนที่พลอยเห็นนะคะที่เขาประสบความสำเร็จในเวลาสั้นๆที่เขาประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเนี่ยแหละค่ะเหตุผลที่แท้จริงก็คือเขายอมรับและพัฒนาต่อค่ะจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของคุณคุณจะได้รู้จักตัวเองในอีกเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าปีที่แล้วเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าตัวคุณเมื่อหลายต่อหลายปีก่อนที่คุณไม่ชอบตัวเองค่ะแล้ววันนี้ถ้าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางการพัฒนาตัวเองพลอยก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะไม่ว่าเป้าหมายคุณคืออะไรพลอยเชื่อมั่นว่ายังไงคุณก็ทำสำเร็จค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะไปต่อกันค่ะ